อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะให้ร่วมกิจกรรม14กุมภาเขาคูหามาบอกรักค่ะอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะเชิญชวนมาร่วมกิจกรรม14กุมภาเขาคูหามาบอกรักค่ะในวันนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะเขาคูหามาบอกรักคูหาเมาเช่นเลิฟนะคะซึ่งในวันนั้นก็จะมีนอกจากจะมีกิจกรรมแล้วก็จะมี2จุดให้เช็คอินเพื่อถ่ายภาพเก๋ๆกันด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะกิจกรรมพิเศษที่สุดนะคะที่หลายๆคนรอคอยค่ะก็คือกิจกรรมจดทะเบียนบนเขาคูหาปีนี้ก็จะมี9คู่นะคะที่จะมาร่วมกันจดทะเบียนสมรสนะคะในกิจกรรมบนเขาคูหานะคะเขาบอกว่าเขาว่ากันว่าหากบ่าวสาวคู่ใดได้มาปักหลักโคเขาคูหาจะทำให้รักมั่งคงยืนยาวตลอดไปค่ะนอกจากนี้นะคะบรรยากาศที่เขาคูหานะคะก็เป็นบรรยากาศที่เหมาะสมกับการจัดตั้งแคมปิ้งนั่นเองนะคะพร้อมกับฟังเพลงเพราะๆสุดชิคสุดชิลกันได้นะคะรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นในเรื่องของการตามรอยซีรีส์นะคะ Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืมนะคะนอกจากนี้ค่ะในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะก็จะเชิญชวนรับสมัครนะคะใครที่เป็นช่างภาพมีฝีมือด้านการถ่ายภาพนะคะอาสามาเป็นช่างภาพหรือว่าจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะคะในการถ่ายภาพงานเขาคูหาเมาเทนเลิฟนะคะ14กุมภาเขาคูหามาบอกรักกันจดทะเบียนคู่สมรสกันบนเขาคูหานะคะจำนวน9คู่ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลด้วยนะคะกับเทศกาลดนตรีรักเขาคูหาเมาเทนเลิฟนั่นเองค่ะค่ะก็ย้ำเวลาอีกทีนะคะในวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 5:00 เลย 5:00 นไปจนถึง 24:00 นก็ถือเป็นการประชาสำหรับช่างภาพหรือว่าช่างภาพอาสาหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็จะถือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานหรือว่าประชาสัมพันธ์โปรไฟล์ของตัวเองคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายผลงานให้คนอื่นรู้จักภาพที่นำไปเผยแพร่นะคะก็จะมีการให้เครดิตช่างภาพทุกภาพค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863493064คุณปัดนะคะเราขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วถ้ากลัวลืมนะคะก็ถ่ายภาพแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนได้เลยค่ะก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะในการให้จะไปเช็คอินความรักกันนะคะในวัน14กุมภาวันแห่งความรักนะคะกับกิจกรรมนะคะ14กุมภาเขาคูหามาบอกรักนะคะ Mountain Love นั่นเองค่ะ